ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะไปช่วยแล้วยิ่งลักษณ์ขอไปฮะอุ๊งอิงเรียกไปกรุงเทพก็ไปเสร็จก็กลับมาลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไปตู้ที่ไหนเรามีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสงวิทย์หนุนภักดีนะครับเข้าไปทำการช่วยเหลือทันทีพร้อมกำลังทหารทั้งหมดนั่นหมายความว่าตอนนี้ทหารอยู่ในใจของประชาชนแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะอุทกภัยฮะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเลยทีเดียวเริ่มต้นก็ไนจีเรียก็เกิดเรือล่มนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย64ศพทางการท้องถิ่นของไนจีเรียนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย64รายจากเหตุเรือล่มในแม่น้ำรัฐซัมฟาราทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเรือไม้ที่บรรทุกเกษตรกร70คนอับปางขณะเดินทางข้ามแม่น้ำเพื่อไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาใกล้กับเมืองกุมมีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทางการท้องถิ่นได้ระดมกำลังชาวบ้านเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหลังจากที่ผ่านไป3ชั่วโมงก็สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้6คนขึ้นจากน้ำมาได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศพม่าปรากฏว่ายอดผู้ถูกน้ำท่วมแล้วเสียชีวิตในพม่าตอนนี้มีแล้ว74ศพสื่อทางการของพม่าเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นยางงิสูงเป็น74รายหนึ่งวันหลังจากที่รัฐบาลทหารได้ร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศหนังสือพิมพ์ Gobil News Line of Myanmar ระบุว่าอุทกภัยส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตแล้ว74รายสูญหาย89รายขณะที่ตัวเลขอย่างเป็นทางการระบุว่าอุทกภัยดินถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ350รายในเมียนมาเวียดนามลาวและไทยจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยางงิซึ่งพัดถล่มภูมิภาคนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปโดยระบุว่าอุทกภัยได้ทำลายบ้านเรือนไปกว่า 65,000 หลังและเขื่อน5แห่งนะครับส่งให้เมียนมาต้องมาเผชิญกับการสู้รบมาตั้งแต่การรัฐประหารของกองทัพพม่าในปี2564ต้องมาประสบกับความทุกข์ยากมากขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องที่อากาศวิปริตปรากฏว่าฝนถล่มอย่างหนักในยุโรปไม่กี่วันหลังเจอหิมะหลงฤดูแล้วก็อุณหภูมิที่จู่ๆก็ร้อนจัดมีผู้เสียชีวิต4รายในโรมาเนียและสายน้ำต่างๆล้นในโปแลนด์รัฐเท็กซัสออสเตรเลียหลังเกิดฝนตกหนักทั่วยุโรปและตะวันออกนะครับก่อให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากบางพื้นที่เพิ่งเจอหิมะหลงฤดูและอากาศร้อนระอุในช่วงปลายฤดูร้อนที่เกิดขึ้นมาหมาดๆเหตุการณ์สลดนะครับในปาเลสไตน์ปรากฏว่าเสียชีวิตเพิ่ม 41,226 ศพนะครับเจ็บเกือบแสนอิสราเอลเปิดแอฟริกันนะครับร่วมรบในกาซาและกรีนการ์ดสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของกาซาแถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่ 41,206 คนได้รับบาดเจ็บ95,337 คนมีรายงานจากเทลวีฟเตรียมส่งชาวแอฟริกันนะครับเข้าร่วมรบในฉนวนกาซาในสถานการณ์อาศัยอิสราเอลตามแบบปูตินส่งพลเมืองอินเดียคิวบานะครับเข้าไปสู่สนามรบนะครับในยูเครนแลกกับการแลกสัญชาตินะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่า SpaceX ประเดิมนะครับนักบินเอกชน Space Wall
ครั้งแรกนะครับของโลกแต่โซเชียลเซ็งนะฮะมากโผล่แค่ครึ่งตัวสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ายานอวกาศของบริษัท SpaceX นะครับภารกิจท่องเที่ยวอวกาศครั้งแรกนะครับเตรียมนำนักบินอวกาศมหาเศรษฐี4คนกลับโลกหลังทำสถิตินะครับเดินอวกาศ Spacewalk จากบริษัทเอกชนเป็นครั้งแรกของโลกแต่บรรดาแฟนโซเชียลเป่าปากเซ็งมากทำไม CEO Phoenix Jarek Heisman โผล่ออกมานอกยานแค่ครึ่งตัวก่อนปีนกลับลงเข้าไปในแคปซูลนะครับ AP รายงานว่าบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการประเดิมการท่องเที่ยวอวกาศและสามารถส่งนักบินอวกาศเอกชนทำ Spacewalk นะครับนอกตัวยานได้เป็นครั้งแรกของโลกแต่มาแค่ครึ่งตัวก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของสาวกำลังกินอาหารอร่อยปรากฏว่าเจอฟันมนุษย์นะฮะในไส้ขนมของห้างดังในสาขาจีนเครือร้านขายปลีกของสหรัฐอเมริกาแซมครับส์นะครับกำลังถูกสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่จีนหลังผู้บริโภครายหนึ่งพบฟันมนุษย์ในขนมไหว้พระจันทร์ที่ซื้อจากสาขาของห้างแห่งนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะครับอ้างรายงานของเว็บไซต์ข่าว Star Video เมื่อวันที่5กันยายนระบุผู้หญิงรายหนึ่งแชร์คลิปในแพลตฟอร์มโตอินนะครับเห็นภาพฟันฝังอยู่ในขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมูที่เธอซื้อมาจากการค้าปลีกแซมส์นะครับกลับสาขามณฑลเซียงจูทางตะวันออกของประเทศจีนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของคลิปนาทีที่มีการเผยแพร่กันชนกันระหว่างรถถังนะครับกับรถไฟของสหรัฐอเมริการถไฟขบวนสินค้าพุ่งเข้าชนรถยนต์หุ้มเกราะปืนใหญ่ที่ติดอยู่บริเวณรางนะครับทางเข้าบริเวณตรงข้ามรัฐเซาท์แคโรไลนาก็เกิดความเสียหายแก่ยุทธปกรณ์ชนิดนี้มีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในคลิปวิดีโออันน่าตะลึงซึ่งมีการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียและก็สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งรถถังไม่รับความเสียหายแต่อย่างใดในขณะที่สื่อแฉนะครับรัฐบาลของฝรั่งเศสก็เป็นกังวลวิกฤตยูเครนจะลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่3สมาชิกในรัฐบาลของฝรั่งเศสมีความกังวลความขัดแย้งของยูเครนจะลุกลามบานปลายจากการควบคุมเข้าสู่สงครามใหญ่และเวลานี้จำเป็นจะต้องดำเนินการต่างๆด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดตามรายงานของสำนักข่าวเลมองนะครับสื่อมวลชนแดนน้ำหอมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอ้างอิงแหล่งข่าวจากนักการทูตนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ล็อกเป้าฮะใส่สหรัฐอเมริกาก็รัสเซียนะครับขู่สหรัฐอเมริกาอย่าคิดว่าจะรอดหากสงครามนิวเคลียร์เกิดปะทุขึ้นวอชิงตันจะไม่สามารถหลบซ่อนความขัดแย้งนิวเคลียร์แม้ว่าจะเริ่มขึ้นในอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรจากคำเตือนของอนาโตลีอันโดนอฟนะครับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นของเขามีขึ้นท่ามกลางความกังวลที่มากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ลุกลามบานปลายระหว่างรัสเซียกับนาโต้ในวิกฤตยูเครนซึ่งทวีความร้อนระอุในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานว่าบรรดามหาอำนาจตะวันตกกำลังขบคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดทางให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่จัดหานะฮะโดยฝั่งยุโรปโจมตีเข้าไปยังฝั่งของรัสเซียการสัมภาษณ์ของสำนักข่าวยอตซียา24 Channel นะครับอันโตนิโออันโตนอฟนะครับกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจกับมโนคติลวงตาที่ว่าหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมันจะไม่ลุกลามสู่ดินแดนของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ท่านคิมโดนแน่ฮะปรากฏว่ายูเครนหมายหัวเกาหลีเหนือนะครับคือภัยคุกคามใหญ่ที่สุดในเหล่าพันธมิตรของทางฝั่งรัสเซียความช่วยเหลือทางทหารที่เกาหลีเหนือมอบให้กับรัสเซียในนั้นก็รวมถึงกระสุนจำนวนมาก
กำลังก่อความเสียหายแก่ยูเครนมากที่สุดจากความเห็นของหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของทางฝั่งยูเครนนะครับคำกล่าวของดูคานอฟนะครับซึ่งหัวหน้าข่าวกรองมีขึ้นณเวทีสัมมนาแห่งหนึ่งที่จัดโดยมูลนิธิวิกเตอร์พินชุกนะครับซึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนของบรรดาพันธมิตรอื่นๆของรัสเซียนอกจากอิหร่านแล้วก็จีนนะครับนั่นคือสถานการณ์โลกฮะที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็น่าจับตามองฮะโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่กำลังขยายตัวกว้างเรื่องของสงครามนิวเคลียร์มีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนฮะสหรัฐอเมริกาซึ่งทำสงครามช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ใช้ประเทศตัวเองของเป็นสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับจะใช้ประเทศอื่นเป็นสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะครับเป็นต้นใน2สงครามนะซึ่งสงครามใหญ่ที่ขยายตัวกว้างแต่ประเด็นที่น่าสนใจคราวนี้นะครับรัสเซียก็ประกาศชัดเจนฮะบอกว่าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาสหรัฐยากที่จะรอดแต่เรื่องที่น่าสนใจตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องอุทกภัยนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติที่ผิดปกตินะครับในฝั่งของเอเชียตอนนี้ตัวเลขเนี่ยมีการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนตอนนี้มีทั้งหมดลาวนะครับพม่าไทยนะครับเวียดนามที่โดนพายุที่เรียกว่าอย่างนี้นะครับถล่มปรากฏว่ามีบ้านเรือนประชาชนนะผู้พัทรินนะครับมากกว่า 235,000 รายนะครับตอนนี้มีเฉพาะพม่าเนี่ยก็ระบุว่ามีคนเสียชีวิตไป37ศพในระยะแรกก็ต่อมานี่ก็เพิ่มเป็น74รายสูญหายไปอีก89รายนะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับว่า4ประเทศที่เผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมตอนนี้มีคนตายแล้วกว่า350รายนะครับซึ่งนะยังมีสิ่งที่ผิดปกติอีกนะครับปรากฏว่าในโรมาเนียนะครับในโปลแลนด์ในสาธารณรัฐเช็กในออสเตรเลียปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักนะครับทั้งยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ปรากฏว่าเกิดหิมะหลงฤดูและอากาศที่ร้อนจัดนะครับคือร้อนระอุในช่วงปลายฤดูร้อนขึ้นมานะครับตอนนี้ผมเรียนย้ำมุ่งส่วนอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอเชียที่เผชิญอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยปัญหาหลักๆมันเกิดจากอะไรคือวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าซูเปอร์มูนพระจันทร์เข้ามาใกล้โลกผิดปกติการที่พระจันทร์เข้ามาใกล้โลกผิดปกติเนี่ยปกติเนี่ยนะตัวพระจันทร์เองเนี่ยเมื่อเคลื่อนตัวรอบโลกจะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงพอเข้ามาใกล้ผิดปกติพระจันทร์ใหญ่กว่าปกติสิ่งที่ตามมาทุกครั้งคือภัยธรรมชาตินะครับที่ผ่านมาในยุคของพลเอกประยุทธ์ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้สองถึงสามครั้งนะฮะพอเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมดินถล่มจะเป็นสิ่งที่ตามมาแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดนะครับฝั่งไหนเห็นชัดกว่าฝั่งนั้นก็โดนหนักกว่าว่าง่ายนะครับแต่ในยุคครอบครองของพลเอกประยุทธ์เขาทำยังไงนะครับพอเริ่มเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้สิ่งที่เขาทำทันทีเลยขุดลอกห้วยหนองคลองบึงน้ำแม่น้ำนะฮะท่อระบายน้ำขุดทั้งหมดแต่รอบนี้รัฐบาลขององอิงและก่อนหน้านี้รัฐบาลของเศรษฐาไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเลยในขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ขุดท่อระบายน้ำนะครับปริมาณโคลนที่มาระลอกแรกและมาระลอกที่2และเข้าสู่ระลอกที่3ก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมโดยง่ายดินก็แฉะโคลนก็แฉะนะครับน้ำแม่น้ำลำคลองนะครับท่อระบายน้ำจึงเต็มไปด้วยโคลนนะการไม่เตรียมพร้อมการขาดวิสัยทัศน์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่มีก็ไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นทางทะเลนะครับพื้นที่ต่างๆที่มีเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติก็ไม่เอามาใช้นะครับการเตรียมพร้อมเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมก็ไม่เตรียมมาใช้หุ้นส่วนจำไม่ได้ไหมฮะทั้งเพื่อไทย
ทั้งก้าวไกลอภิปรายเรื่องของฝายกั้นน้ำและสุดท้ายทำไงตัดงบประมาณเอาไปทำถนนนะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่จะใช้ในการกู้ภัยตอนแรกจะไม่ให้ด้วยซ้ำไปเถียงกันคอหักนะครับพรรคส้มไม่ยอมจะไม่ให้ซื้อเปลืองงบเป็นไงฮะตอนนี้ต้องเอามาใช้คำถามที่เกิดขึ้นคือมีทหารไว้ทำไมวันนี้คงเห็นชัดแล้วนะฮะว่ามีทหารไว้ทำไมคำถามที่ประชาชนถามตอนนี้คือแล้วมีนักการเมืองไว้ทำไมนะครับนักการเมืองมาแต่ทุจริตคอร์รัปชันมาแต่โกงมาแต่การแย่งชิงอำนาจและมาใช้ภาษีใครมาใช้ภาษีของประชาชนคือพวกเรานั่นคือสาระสำคัญที่เกิดขึ้นไม่มีตระกูลใดเลยนะครับที่ไปทำการช่วยเหลือประชาชนในนามของตระกูลตัวเองเอาเงินของตัวเองควักออกมาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนใดๆนะครับยกเว้นราชวงศ์จักรีฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเหตุปุ๊บสิ่งแรกที่เข้าไปทันทีคือหน่วยช่วยเหลือคือทหารเสือพระราชาเข้าไปทันทีกู้ภัยนะฮะของพระราชาเข้าไปทันทีสิ่งที่เห็นออกมาคือถุงพระราชทานอาหารพระราชทานครัวพระราชทานเข้าไปในทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานี้นะครับความเกลียดชังนักการเมืองของไทยกำลังเพิ่มมากขึ้นจากปัญหาอุทกภัยที่เพิ่มมากขึ้นซ้ำเติมเฟลสเตทหรือรัฐที่ล้มเหลวมากขึ้นนั่นเองจนมีคนเรียกร้องว่าควรจะเอาทหารมาทำการบริหารประเทศโซเชียลมีเดียฮะตอนนี้ก็เต็มไปด้วยอะไรทหารยิ่งกว่าเทวดาด้วยซ้ำไปฮะเข้าไปจริงช่วยจริงทำงานจริงผู้บัญชาการหนาสูงสุดนะฮะไปช่วยแล้วยิ่งลักษณ์ขอไปฮะอุ้งอิงเรียกไปกรุงเทพก็ไปเสร็จก็กลับมาลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไปตู้ที่ไหนเรามีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับเข้าไปทำการช่วยเหลือทันทีพร้อมกำลังทหารทั้งหมดนั่นหมายความว่าตอนนี้ทหารอยู่ในใจของประชาชนแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะไปช่วยแล้วยิ่งลักษณ์ขอไปฮะอุ้งอิงเรียกไปกรุงเทพก็ไปเสร็จก็กลับมาลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไปตู้ที่ไหนเรามีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับเข้าไปทำการช่วยเหลือทันทีพร้อมกำลังทหารทั้งหมดนั่นหมายความว่าตอนนี้ทหารอยู่ในใจของประชาชนแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเฉลิมองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแปรสังประโคมก้องบันเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยันสง่างามนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตข้าม
สยามนามนี้แท้ซองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูลวิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดอกกังสดาเนื้อแท่งสุบรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์